ลาดคลองถมนะครับว่ากันว่าเป็นตลาดค้าของเก่าและขายของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครจะขายเฉพาะเวลากลางคืนนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตีสองนะครับและตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับตลาดแห่งนี้จะถูกปิดตัวลงคลองถมเป็นแหล่งขายของมือสองและของเก่าอุปกรณ์ประดับรถยนต์รวมถึงของจีปาถะโดยเฉพาะคืนวันเสาร์จะคึกคักเป็นพิเศษเป็นย่านการค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนวรจักรและถนนเจริญกรุงกับเยาวราชมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันตั้งอยู่เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครจากกระแสข่าวที่จะมีการปิดตำนานคลองถมทำให้หลายคนรู้สึกเสียดายด้วยมีความผูกพันกับตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะนายนพดลหลักชัยมงคลซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยกับตลาดแห่งนี้มานับ10ปีน้องชื่ออะไรชื่อเพียวครับผมแล้วเคยมาเดินตลาดคลองถมบ้างเคยเดินบ่อยครับผมเดินตั้งแต่สมัยอยู่มอพระนิยมมัธยมปลายครับเราเดินบ่อยไม่ค่อยบ่อยครับเพราะไม่อยู่กรุงเทพนึกถึงตลาดคลองถมนึกถึงอะไรก็เป็นของมือสองของเก่าแล้วก็แบบที่มันมีคุณภาพโอเคแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากครับที่อื่นมีไหมที่เราได้ถึงก็น่าจะเป็นคลองหลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเขายังเดินไม่คลองหลอดคลองหลอดตอนนี้มันออกไปไกลมากจนผมไปไม่ไหวครับก็คือย้ายไปอยู่สายใต้ใหม่ที่ผมก็ไม่สามารถจะไปได้เหมือนกันตอนที่อยู่สนามหลวงผมก็ไปบ่อยกับที่นี่ก็มาบ่อยเหมือนกันครับแล้วพอทราบไหมว่าตลาดคลองถมจะถูกปิดตัวลงอ่านข่าวมาบ้างครับในเว็บในอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกไงบ้างผมก็ว่ามันรู้สึกว่าเราก็คงเสียที่เดินเที่ยวดีๆแบบตอนกลางคืนไปอย่างอีกที่นึงเพราะว่าเราก็เสียคลองหลอดไปแล้วตอนแรกก็รู้สึกว่าเออมันกลางคืนเราแบบบางครั้งเราอยากมาหาแรงบันดาลใจหรือว่าอยากมาเดินดูของเพื่อแบบเอาไปทำงานอย่างเงี้ยครับมันก็หายไปแล้วที่นึงแล้วพอแบบคลองถมจะหายไปอีกผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็คงหาที่แบบที่เรามาเดินเที่ยวผ่อนคลายไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าแบบไม่ได้มาเดินซื้อของแล้วก็มาแบบอย่างน้อยมาเดินเล่นมาดูมาหาประสบการณ์มาดูแบบบางทีก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้เราเห็นตลอดบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะมีที่นี่ก็มีขายอะไรเงี้ยครับเดิมคลองถมนั้นเรียกกันว่าคลองสำเพ็งโดยมีปลายคลองด้านหนึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนปลายคลองอีกด้านออกสู่คลองมหานาคเมื่อมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นและทางการได้ลดจำนวนคลองลงในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475จากนั้นได้มีการสร้างถนนขึ้นบริเวณคลองนี้แรกก็ถมกันด้วยขยะโดยทั่วไปต่อมาก็แปรสภาพมาเป็นถนนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นมาแต่เดิมเรียกกันติดปากเรื่อยกันมาว่าคลองถมจนมาถึงทุกวันนี้พงศกรหงจันทร์ทีมข่าวสปริงแอลโรไอรายงาน